ตัวเลขนี้ทางปลัดกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยปกติส่วนใหญ่เขาก็จะมีการกำหนดวงเงินนะคุณพัทรพลให้ใช้จ่ายในโครงการต่างๆรัฐบาลเนี่ยประมาณสัก 2-3% อ้าวคิดง่ายๆเบ็ดเสร็จได้แค่100,000 ล้านบาทต่อปีเท่านั้นถามว่ามันมากไหมเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มากนะรัฐบาลใหม่ต้องตัดสินใจว่าจะทำเรื่องไหนก่อนหลังเพราะว่าทำทั้งหมดพร้อมกันไม่ได้นะคะนี่ผู้ที่ดูแลกระเป๋าตังค์เนี่ยก็พูดแบบนี้แล้วตอนนี้หาเสียงก็ต้อง 1-2-3 จะทำอะไรก่อนหลังนะส่วนปี 63 มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายไปทั้งหมดแล้วนะคะหากรัฐบาลใหม่จะนำมาพิจารณาก็ต้องปรับกรอบการใช้จ่ายในโครงการต่างๆใหม่อันนี้มันก็จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรด้วยคือไม่ใช่คิดว่าอยากจะทำแล้วทำได้ทันทีนะไม่ใช่เป็นนโยบายในการหาเสียงโอเคเข้าใจแต่ว่าประชาชนก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันก็จะต้องมีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะนโยบายที่พรรคการเมืองนำมาหาเสียงจะต้องประเมินด้วยนะคะประชาชนเนี่ยว่าในอนาคตเนี่ยจะก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณแผ่นดินหรือไม่หรือว่าโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดไม่ใช่แค่ฟังนักการเมืองโดยไม่คำนึงถึงงบประมาณแผ่นดิน